ยังอยู่ที่การประชุมร่วมนะครับคณะทำงานภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคเอกชนกับการประชุม Connect ED 3พลังประชารัฐนั่นเองครับด้านการศึกษายังคงให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้จะพาไปฟังมุมมองความคิดเห็นของท่านประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสสุวรรณเวลาครับได้ให้มุมมองความคิดเกี่ยวข้องกับการศึกษารวมทั้งยังได้กล่าวถึงการทำงานของโครงการ Connect ED ในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่านี่คือทางออกของประเทศไทยครับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยเราเข้าไปดูแล้วเนี่ยปัญหาการศึกษาไทยเนี่ยอยู่ในวิกฤตอย่างรุนแรงมากเพราะว่าทั้งคุณภาพต่ำมากการแข่งขันในต่างประเทศทำไม่ได้เลยสภาพของมหาวิทยาลัยของการศึกษาของเราแข่งขันได้ไม่ได้ในระดับโลกความสามารถในการแข่งขันของชาติอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นแล้วพอไปดูสภาพอย่างนี้แล้วนะเป็นสภาพที่เกือบจะเป็น mission impossible ภาพครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดสำคัญประเทศไทยเลยไปอยู่ที่ไหนเพราะใน10ปีที่แล้วมาในประเทศไทยถอยหลังไปอย่างมากตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันที่ผมประทับใจที่สุดในวันนี้นะครับคือท่านผู้ใหญ่ที่เป็นผลสำเร็จของบ้านเมืองเรา12บริษัทเป็นผู้จริงๆเลยที่ทำงานในสำเร็จประเทศลงมาช่วยกันแล้วก็ลงแรงในการทำให้เรื่องนี้สำเร็จผมเชื่อเรื่องนี้สำคัญมากการที่ท่านทำการคิดว่าทำอย่างไรถึงจะสำเร็จแล้วก็ลงปฏิบัติจริงประสบการณ์ครั้งนี้จะมีความหมายอย่างมากก็ขอบคุณอย่างยิ่งครับผมคิดว่าเราน่าจะไปติดตามเขาขึ้นผมเชื่อเหลือเกินครับว่าทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ3พลังประชารัฐ Connect ED ล้วนแล้วแต่ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลออกมาเป็นรูปธรรมและคนที่อยู่ในที่ประชุมก็สามารถสัมผัสได้รวมทั้งชุมชนโรงเรียนนักเรียนคุณครูผู้อำนวยการทุกคนที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถสัมผัสกับเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนนะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดต่อการติดตามครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางทาง Facebook Fanpage Connect ED และ www.pracharaschool.go.th นะครับ